สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมา มาดูเพื่อนเพื่อนเหมือนก้อนยางเลยมาดูไม่รู้ว่ามันแก่หรือยังเราก็ไม่รู้นะเอออันนี้เพิ่งครั้งแรกนะได้ยินเขาพูดว่ากินได้ยายตาก็ไม่เคยกินไม่รู้ว่ามันแก่หรือยังมันเหมือนโฟมอ่ะนะทิ้งไปอันนี้ยายแค่ลองดูนะไม่เคยกินเนาะมันปุยไฟเลยนะเดี๋ยวมาลองดูกันไม่รู้ว่าจะเมนูอะไรบางคนก็เคยได้ยินเขาบอกชุบแป้งทอดหรือว่าผัดเนยอะไรเงี้ยยายก็ไม่รู้จะเอาเมนูอะไรดีอันนี้แค่ลองแฟนยายแกก็บอกเขาบอกว่ากินอย่างระวังนะแฟนยายระวังแบบไหนล่ะทำยังไงดีเพื่อนๆลองชุบแป้งทอดดูเนาะเอาแบบง่ายๆมันก็หอมเหมือนเห็ดเพาะเลยลองกินดูแฟนยายบอกกินอย่างระวังโฟซีเอ็ดเซนนะยายว่าเพื่อนที่เล่นกีฬาเมื่อว่าจะรอถามก็รอไม่ได้เนาะเห็ดมันจะแก่ก่อนเนาะเอาแบบนิดเดียวคนกินไม่เยอะหรอกกินอันดับแรกกินไม่เยอะกลัวมันเป็นอะไรขึ้นมาซวยเลยให้พี่มื่นชิมก่อนนะยายเคยได้ยินเขาพูดเคยเห็นอินในเน็ตเหมือนกันบางคนเขาก็ถามในเน็ตเห็นแบบนี้แหละเคยอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นเนาะเขาเก็บได้เขาก็ถามไปในเน็ตยายไม่รู้จะถามอ่ะในกลุ่มเห็ดกลุ่มอะไรเงี้ยนะเขาไปถามกันว่ากินได้ไหมอะไรเงี้ยมาอยากจะลองชุบแป้งทอดก่อนเนี่ยมันฟูฟูมันเหมือนขนมปุยฝ้ายเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนมันฟูฟูน่ะแต่มันหอมดูแต่ว่าไม่รู้บางคนก็ว่ามันไม่อร่อยเดี๋ยวมาดูกันมาชิมกันเหมือนเห็ดแชมเปญยองอ่ะในสวนยายน่ะที่ยายเก็บมันไม่อร่อยมันไม่ค่อยอร่อยยายก็เลยไม่ค่อยอยากเก็บอันนี้เดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งชุบแป้งทอดดูมาเสร็จแล้วไปเห็นมีใบแบงลักเหลืออยู่สองสามใบยายหั่นใส่ไปด้วยนี่มาดูกันจมูกเลยจ้าจมูกเลยจ้าไม่ละใบแบงลักไม่ติดเลยนะมาดูกันโอ้ยหักจมูกเลยจ้าก็กินได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปหาเมนูอื่นเอาพรุ่งนี้ไม่เห็นยายถ่ายคลิปก็แสดงว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะมีใบแมงลักอยู่สองใบโอ้ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเลยตั้งกล้องหลังไหมนี่หันชิมหนาไปไม่รู้ว่ามาแล้วบางไว้เลยเอาแค่พอชิมก่อนที่เหลือรอดูอาการก่อนค่อยทอดต่อเนาะเอาแค่พอชิมก่อนที่เหลือก็รอดูอาการเป็นปลาแซ่บแท้พอชิมก่อนเนาะที่เรารอดูอาการกินก่อนมาดูกันหมูหรือจ่าหมูหรือจ่าอย่างนี้มันก็เป็นปลาแซ่บอยู่เนี่ยดูสภาพอย่างนี้มันจะเป็นปลาแซ่บอยู่ได้นี่
ก็แซ่บแต่แป้งเราเอ๊ะจริงๆของที่ชุบแป้งทอดน่ะมีคนบอกว่ายายให้เอาใบถั่วมาชุบแป้งทอดจริงๆนะยายว่าความจริงยายว่าไอ้ของที่ชุบแป้งทอดน่ะมันจะอร่อยแต่แป้งของเรานี่แหละไอ้ของข้างในมันก็คิดว่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นเลยคิดว่านะกรอบดีจังเลยมาเนี่ยจะพาชิมตั้งกล้องผิดตั้งกล้องหลังว้ายจะพาชิมต้องมาตัดต่อวิดีโออีกแล้วหอมเห็ดหอมเห็ดจมูกเลยจะจ่าเนาะเพื่อนๆรอให้มันเย็นก่อนไม่ได้ตั้งใจกินนะชิมนะชิมไม่มีอะไรวางจานไว้จะกินข้างบนจะนั่งกินข้างบนก็ไม่ได้เอาขี้เกียจเอาเก้าอี้มาเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งใจแกโอ้ขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยเอ้ยมันก็ยังขาวมันก็กรอบแป้งของยายนี่แหละมันก็อร่อยแป้งนะรสชาติของแป้งรสชาติของแป้งแต่ว่าหอมกลิ่นของเห็ดเนื้อเห็ดอย่างเดียวมันก็ออกหวานหวานนะแต่มันก็จะออกแบบมันก็จะออกแบบฟูๆน่ะแต่ว่าทอดแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะมันก็ยังฟูๆอยู่นะคือมันไม่ยุบน่ะมันยุบไหมเนี่ยถ้าเราบีบมันกรอบแป้งยายกรอบแป้งอร่อยแป้งแป้งยายใส่รสดีใส่เกลือใส่พริกไทยเนาะแต่มันหอมเห็ดนี่หอมเหมือนอะไรนะหอมเหมือนเห็ดเพาะน่ากินแล้วแหละพอละมั้งยายตากินเยอะแท ยิ่งกินยิ่งอร่อยไม่อยากหยุดมันอร่อยนะอร่อยแป้งยายมั้งกินแล้วก็คิดถึงเห็ดผึ้งพ่อถ้าจิ้มน้ำจิ้มด้วยใครเนาะบอกให้ยายเอาใบถั่วมาทอดใบถั่วฝักยาวเดี๋ยวยายจะอันถ้ามันไม่เป็นอะไรยายจะเอาทอดจะเอาหั่นบางๆหน่อยอันนี้มันหนาเกินเนื้อมันก็ออกหวานๆนุ่มๆนุ่มๆ
มันก็ยังนุ่มๆเหมือนที่ยังไม่สุกนะพ่อแบบแป้งยังถึงอร่อยอร่อยแป้งมากกว่าเผ็ดไม่รู้นะฝรั่งเขาบอกว่าเขาไปผัดเนยกรอบดีจังเลยแป้งข้าวสาลีธรรมดาเนี่ยแหละเพื่อนไม่มีอะไรมากเลยแป้งข้าวสาลีเกลือพริกไทยรสดี